สวัสดีครับผมนายอนุชัยทองหน้าช่างบนโรงงานปี2กลุ่ม5ที่ที่3กลุ่มที่407เครื่องผสมแป้งและนวดแป้งอเนกประสงค์ครูที่ปรึกษาโครงการนายชูภาคจุลพันธ์นายนพดลฤทธิ์แผงนายภูเบศฤทธิ์จุลเทพวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีครับสวัสดีครับผมนายธนทรจุลเกษมชก206เลขที่10สวัสดีครับผมนายจิตวัฒน์ลาภวิจิตรชก206เลขที่5วันนี้ผมจะมาทดสอบการผสมและนวดแป้งครับผมส่วนผสมก็มีอย่างนี้ครับนี่ก็มีแป้งตาดาวครับผมแป้งตาดาวแป้งตาดาวครับเอาไว้นวดทำขนมครับทำถูกไหมครับเราเหลือใส่เลยให้กากขนาดครึ่งนึงของความยาวของถุงครับผมงั้นก็ใส่ลงไปเลยครับแต่ผมเหลือครับใส่ลงอย่างช้าๆผมใส่เร็ว6เลเทอร์ครับผมต้องมีความระวังครับใส่ลงไปเลยครับผมนี่ก็มีส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลและน้ำเปล่าครึ่งถ้วยครับผมซึ่งผสมเอาไว้แล้วก็เทใส่ลงไปครับบอกนะครับเมื่อผสมเสร็จปุ๊บก็ทำการเปิดสวิตช์ครับผมปักตึงเยอะๆมาหน่อยนี่ก็ทำการเปิดสวิตช์ครับผมก่อนเปิดสวิตช์ต้องปิดฝาถังครับผมแล้วก็รอดูครับผมน้ำเยอะไปน้ำเยอะไปซึ่งจะผสมเป็นหนืดอย่างนี้แสดงว่าน้ำเยอะไปครับผมนี่ต้องใส่แป้งเพิ่มเข้าไปครับใส่น้ำเยอะเกินครับผมแป้งก็เริ่มได้เริ่มเป็นเนื้อเดียวกันครับผมนี่ครับผมหลังจากนวดแป้งเสร็จก็ใส่แป้งเพิ่มเติมจากตอนแรกครับผมเนื่องจากใส่น้ำและน้ำเชื่อมเยอะไปครับผมนี่นะครับหลังจากนวดแป้งเสร็จเมื่อกี้นะครับก็ทำการปั้นเป็นรูปปลาท้องโขครับผมแล้วก็ทำการทอดครับแล้วก็เร่งไฟครับผมเพื่อให้มีความร้อนในการทอดนะครับมาลองถ่ายเข้ามาใกล้ๆไฟแรงไฟก็จะทำให้แค่1 2 3ของกลุ่ม47เครื่องผสมแป้งและนวดแป้งอเนกประสงค์ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ชูชาติจุลพันธ์อาจารย์นพดลฤทธิ์แผงอาจารย์ภูเบศรฤทธิ์เล่งพลของก็